ามก็คือไปหามาจากไหนครับถ้าผมบอกนี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเอ้ยเอาพูดไม่ต้องละเอียดมากสพ.ล.สพ.อ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันของจริงเหรอไปซื้อตรงนั้นเหรอหรอไปดูมาเหรอคือมันทุกร้านอ่ะไปหาตัวนี้มาตัวนี้ไม่มีเลยแต่มีอยู่ร้านนึงที่มีใช่เอาเก็ตคือตอนแรกผมไปดูมาร้านนึงเสร็จปุ๊บเห็นราคาแล้วแหละก็เลยว่าจะไปดูร้านอื่นก่อนเพื่อแบบว่ามันจะมีที่แบบราคามันไม่เท่านั้นใช่เพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างราคาแรงไม่มีใช่ก็เลยมีอยู่ร้านเดียวนี่ครับประเทศที่อยากเดินทางไปด้วยกันอยากเดินทางไปด้วยกันเหรอสามคนนะมันไม่อยากไปเลยพี่ด้วยเหรอเนี่ยตกใจอย่างนั้นดิอยากไปด้วยกันดิไปกับกับไปด้วยกันสองคนอ่ะก็เวลาร้องเพลงด้วยกันกัมเขาจะชอบส่งสายตาขอความช่วยเหลือผมชอบร้องผิดคีย์แล้วแบบหันมาแบบขอความช่วยเหลือน่ารักดีหรอน่ารักแล้วบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้ร้องเพลงนั้นได้เลยหรอปะเราก็จริงเราก็จำคีย์ไม่ได้เหมือนกันแต่แล้วก็น้องก็หันมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปยังไงไปยังไงถูกๆได้ไปด้วยกันแล้วกันเฮ้ยอันนี้ถามรอบๆพี่มิวในฐานะที่คุณเลิกตอนนี้ตื่นเต้นมันมีต้องบอกว่าเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการพูดขอบคุณในฐานะทานไทยครั้งสุดท้ายบอกเลยว่าเราสองคนเริ่มมาจากความกดดันที่เราไม่รู้เลยว่าคนที่อ่านนิยายของพี่เมย์เขาจะยอมรับเราสองคนหรือเปล่าในฐานะทานไทยบอกเลยว่าตอนนั้นกดดันมากจริงๆแล้วก็เราทำงานกันหนักมากๆทั้งตัวเราสองคนทั้งพี่เมย์ทั้งทีมงานทุกๆคนตั้งใจให้ทานไทยออกมามันหลุดออกมาจากนิยายมากที่สุดแล้วก็มันก็ผ่านเรื่องราวกันมาจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสมาทำงานกับพี่ๆทีมนี้ดีใจมากๆที่ได้มาเจอพี่เมย์ดีใจมากๆที่ได้มาเจอกัปดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกๆคนเลยต้องบอกว่าทานไทยมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างทำให้ผมทำให้กัปทำให้ทุกๆคนทำให้ทีมงานทุกๆคนเนี่ยเติบโตเยอะมากๆเราผ่านปัญหาเราผ่านการแก้ปัญหาเราผ่านเรื่องราวต่างๆเราผ่านคำตำหนิเราผ่านคำว่าคำนินทาต่างๆเพื่อก้าวข้ามผ่านมันแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็อยากจะอวยพรละกันไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆนักแสดงทุกๆคนเพื่อนๆน้องๆทุกคนได้เจอพี่เมย์ได้เจอทีมงานทุกๆคนอยากจะอวยพรให้ทุกๆคนเนี่ยได้เติบโตแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขในอนาคตได้ไปเจองานที่ตัวเองชอบได้อยู่ในเส้นทางที่ตัวเองชอบได้อยู่ในสิ่งที่ตัวเองหลงรักแล้วก็มีความสุขกับมันมากๆครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็สุดท้ายขอบคุณแฟนทุกคนมากจริงๆที่คอยสนับสนุนเรามาแบบโอ้โหนานมากจริงๆหลายปีมากๆก็ดีใจมากเลยครับที่เราได้มาเจอกันก็หลังจากนี้ก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับใจแล้วก็เสียใจไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าที่ดีใจเนี่ยเพราะว่าเราผูกพันกับตัวละครไทยมานานนานมากประมาณ2ปีกว่าๆได้ที่เราได้รู้จักตัวไทยได้ลองศึกษาได้ลองทําเรียนแบบพฤติกรรมไทยทําให้แบบรู้สึกเหมือนกับว่าไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วแล้ววันนี้เราส่งไทยมาถึงฝั่งจนได้ในวันที่เขามีชีวิตคู่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตที่ดีอย่างทานก็วันนี้เราก็ดีใจที่ได้ส่งเขาจนจบแบบบริบูรณ์จริงๆครับแล้วก็เสียใจที่วันนี้เราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เจอไทยแล้วไม่มีโอกาสได้สวมคาแรคเตอร์เป็นตัวละครนี้แล้วก็รู้สึกว่าใจหายมากๆครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนครับทั้งทีมงานของพี่เมย์นะครับพี่วิพี่เจนทุกๆคนที่อยู่ในทีมมีเมย์วายนะครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ได้มาเป็นครอบครัวของทานไทยแล้วก็ขอบคุณทีมโปรดักชั่น
ทั้งซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจอย่างเต็มที่มากๆที่อยากจะให้ซีรีส์ออกมาเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นักแสดงทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่มิวมากๆที่ทำให้ทานไทยอ่ะมันออกมาสมบูรณ์ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีแค่ผมคนเดียวอ่ะมันก็คงออกมาเป็นครอบครัวทานไทยแบบนี้ไม่ได้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็มีครับพี่ แล้วก็สุดท้ายอันนี้สุดท้ายแล้วขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนมากๆครับทั้งพี่ๆแฟนคลับชาวไทยแล้วก็พี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกๆคนที่คอยให้การสนับสนุนทานไทยเดอะซีรีส์เรื่องนี้ให้การสนับสนุนนักแสดงทุกๆคนทำให้ทุกๆคนรู้สึกว่าทุกๆคนไม่ได้อยู่แค่คนเดียวทุกๆคนยังมีพี่ๆแฟนคลับอยู่ข้างๆด้วยตลอดเวลาครับขอบคุณมากครับผมพี่จับคนนี้นะผมพี่เมย์พี่เมย์คนเก่งคนแกล้งผมที่ไม่เกี่ยวนะคะทุกคนที่ไม่เกี่ยวจ้าจ้ามาดูมิ้วหน่อยตาแดงตาแดงแต่โอ๊ยแดงเล่นแข่งกับของพี่ขนาดที่เปิดกั๊บก็ตามองอยู่นะไม่มันนวลกว่าเวลาที่จะออกใกล้อยู่พี่กั๊บแต่ใจอยู่พี่หนูนี่จริงๆอ่ะใช้ผสมอารมณ์คือแล้วพออยู่ไปเรื่อยๆทั้งวันมันจะแบบวาวๆหลับไปสบายกันแค่นี้นะเชื่อพร้อม1 2 3ไปจ้าขอถามมิวกับว่าถ้ามีโอกาสได้ไปทริป2คนจะไปเที่ยวกันที่ไหนคะไปทริปเหรอครับทริปไปทริป2คนไปทริป2คนเหรอไปไหนดีอ่ะอยากไปทะเลหรือภูเขาหรือไปไหนไปเอเวอเรสต์ไปนะเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์เอเวอเรสต์เราจะต้องนี่นะเตรียมแบบเราต้องเตรียมสภาพร่างกายใช่เราต้องเตรียมทีมไปด้วยไปเอเวอเรสต์กับไปทะเลก็รอดูข่าวเราไปหนาวตายอยู่ข้างบนนั้นไม่น่าจะรอดคู่จิ้นหายกลางหุบเขาเอเวอเรสต์กลางหุบเขามิวครับไปเอเวอเรสต์ก็มานะจ๊ะสตรอเบอรี่ต่อลูกอีก20วิก็ให้พี่มิวกับอวยพรได้นะคะคือหนูจะแอดมิชชั่นมหาลัยโหอยากได้คณะอะไรครับคณะหมู่เกาะนิเทศศาสตร์ค่ะคณะอะไรครับหมู่เกาะจ้านิเทศค่ะ5วินิเทศก็ขอให้ได้คณะกับมหาลัยที่หวังไว้นะครับผมสู้ๆครับตั้งใจอ่านหนังสือสอบนะครับผมสู้ๆครับผมขอบคุณค่ะขอให้เรื่องจังหวัดพี่จะผิดไงแล้วก็คือแบบเรื่องสุขภาพ5 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 5เรื่องจังหวัดพี่จะผิดไงแล้วก็คือแบบเรื่องสุขภาพ5 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 5โซโลก็โหดไหมนี่เป็นซันจีไหมซันจีเตะเหมือนกันชอบเตะเหมือนกันเตะบอลนะเดี๋ยวไม่ได้เตะคนจมูกบานด้วยกันตัวไหนเลยครับนี่ไงตัวนี้ก็โหดตัวนี้ก็เจ็ดเทพตัวสลัดได้ครับผมเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้นี่นะคะไปค่ะนี่เป็นฉลามวานมันมีพลังอะไรเป็นไม่มีพลังเป็นนุ่งเงือกเป็นนุ่งเงือกเป็นครึ่งตัวครึ่งเงือกแล้วมันเก่งยังไงเป็นใช้คาราเต้อ๋อใช่ค่าคาราเต้เอาใช่ใช่เป็นเจ็ดเทพตัวสลัดนะตัวนี้เทียมมาเนี่ยแล้วกันให้กลับเป็นจินเบย์แล้วกันแมวI'm sorry.
นูกลัวว่าพี่มิวจะเขินหนูขอถามได้ไหมว่าขับรถเป็นที่ของขวัญไกลมากโอ้โหลายมากถามไปเวทีนะปกติก็เจอพี่มิวตามงานต่างๆก็เห็นมีคนขับรถเอ๊ะทำไมต้องขับไปเองนะเออคนขับรถไม่ว่าใช่ไหมคะคนขับรถไม่ว่าอะไรนะอะไรนะจริงๆไม่ใช่แค่คนขับรถไม่ว่างนะเราว่าสวัสดีครับทุกคนมิวครับผมสวัสดีครับผมกราฟครับมีช็อปเปอร์ด้วยครับผมก็ขอฝากทุกคนนะครับผมปกแล้วฉบับเดือนธันวาคมครับผมใช่ครับก็จะเป็นปกของผมแล้วก็พี่มิวนะครับถ่ายคู่กันยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเจอกันครับอ่ะพูดถึงการบอกรักแฟนคลับไปแล้วเราลองย้อนกลับมาบอกรักแฟนคลับสักนิดหนึ่งได้ไหมคะสรุปว่าแฮชแท็กคือมิวกราฟเป็นแฟนกันสรุปเป็นแฟนกันยังฮะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงพี่ไม่รู้จริงเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันพี่น้องเป็นพี่น้องกันโหเหมือนพูดมันจะเข้าเพลงต่อไปเลยครับโตจริงเหรอแม่เพลงต่อไปผมว่าเหมาะเพลงต่อไปผมว่าเหมาะกับมุกนี้มากเออไหวไหมเอ้าไม่มีการดึงอย่างนี้มั้งเหรอเออไหวไหมอ้าวไม่มีการดึงอย่างนี้มั้งเหรซื้อมาตั้งนานมากเลยครับตั้งแต่ตอนที่น้องให้มาสักพักเพราะว่าน้องบอกว่าน้องอยากได้บ้างตอนนั้นก็รู้สึกว่ารีบหาเลยดีกว่าก็ดีที่ไปหาไม่ยังไม่ขอบอกแหล่งแล้วกันมีแค่ PR ไหมครับแต่มันค่อนข้างต้องเกี่ยวด้วยนะไม่ตอนนั้นเราไปซื้อที่ร้านเลยตอนไม่มีอยู่ครับมันเรื่องให้ตุ๊กตาเราอยากให้มันคู่กันไงครับโอเคไหมตุ๊กตาครับเพราะว่าตัวที่เราซื้อให้เป็นตุ๊กตาเจ้าชายแล้วตัวที่มิวซื้อมาให้ก็เป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงคู่กันแล้วเนาะใช่ครับผมตอนนี้ตุ๊กตาอยู่ที่ไหนผมอยู่ในห้องนอนครับผมนี่อยู่ในตู้โชว์แล้วแต่ไม่ในตู้ด้วย